จุงกีประกาศข่าวดีจดทะเบียนสมรสเขตที่ลุอิสซอนเดอร์สและกำลังเป็นคุณพ่อหลังจากต้นสังกัดออกมาคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ของพระเอกแดนกิมจิขวัญใจแฟนๆซงจุงกีและแฟนสาวเขตที่ลุอิสซอนเดอร์สไปเมื่อปลายปีที่แล้วหลังมีภาพของทั้งคู่ออกมาที่สนามบินล่าสุดซงจุงกีได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆของเขาได้ทราบผ่านแฟนคาเฟ่ว่าเขาได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่และกำลังเป็นคุณพ่อเนื่องจากภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาอยู่โดยระบุว่าสวัสดีครับจุงกีครับวันนี้ผมมาทักทายทุกคนเพราะต้องการแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสุขและมีค่ามากกว่าสิ่งใดผมสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับเคที่ลูอิสซอนเดอร์สที่อยู่เคียงข้างผมคอยสนับสนุนผมและใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันมาตลอดเธอมีจิตใจงดงามและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเธอเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่ดีมากซึ่งผมชื่นชมมาตลอดเป็นเพราะเธอถึงทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นเราอยากที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันเราได้พยายามอย่างมากที่จะรักษาสัญญาของกันและกันและเรารู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและโชคดีมากที่เราได้ต้อนรับชีวิตอันมีค่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราทั้งสองคนด้วยดังนั้นวันนี้ด้วยความไว้วางใจและความรักอันลึกซึ้งที่เรามีให้กันเรากำลังเดินทางกลับจากการจดทะเบียนสมรสเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ในตอนนี้เราสองคนจะเดินทางไปข้างหน้าอย่างสวยงามในทิศทางเดียวกันผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอย่างจริงใจที่ดูแลผมเสมอมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำตามความปรารถนาและการสนับสนุนของแฟนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ผมมาตลอดอาชีพการแสดงของผมผมจะทำงานเพื่อไปให้สุดขึ้นในฐานะนักแสดงและในฐานะปัจเจกบุคคลด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและมีสุขภาพดีจนถึงวันที่ผมสามารถทักทายทุกคนได้ด้วยตัวเอง